อี้ภูวสิทธิ์เก่งหน้าหนักโดนตำรวจประกบซ้ายขวาขอถ่ายรูปเรียกได้ว่าไปแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้ที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะเจ้าตัวก็ได้ไปเจอแฟนคลับซึ่งเป็นพี่ๆตำรวจนะคะแต่หลังจากที่เจ้าตัวลงภาพนั้นกับสร้างความฮือฮาอย่างมากค่ะเพราะว่าหลายคนบอกว่าโอ้โหภาพนี้เนี่ยยังกระโดนตำรวจรวบเอาไว้เลยเหมือนก็ไปทำความผิดอะไรสักอย่างแล้วค่ะแหมหลายๆคนเองก็เข้ามาแซวกันเพียบนะคะความน่ารักในภาพนี้จะเกิดขึ้นค่ะจะเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมกันเลยค่ะ